วันนี้เป็นวันอาทิตย์คุณก็รู้นี่ว่าหมายถึงอะไรวันทำความสะอาดไงล่ะและการปัดฝุ่นออกจากโคมไฟติดเพดานแบบนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายๆเลยเอมี่ง่วงแล้วหรอเดี๋ยวก่อนฉันได้ไอเดียเจ๋งสุดยอดแล้วอย่าเพิ่งขยับนะเพื่อสร้างลุคแบบสาวบอบบางขยายผมออกมาแบบนี้จับเป็นช่อในระยะเท่าๆกันแล้ววางดอกไม้สวยๆไว้รอบศีรษะคุณสวยสุดๆโอลิเวียเจ๋งมากเธอสงสัยไหมว่าทำยังไงให้ทุกวิดีโอของคุณดูเจ๋งเป็นมืออาชีพแบบนี้เรียกเพื่อนดีๆที่รู้ใจสักคนอย่างเช่นวิกกี้ให้มาถ่ายวิดีโอด้านหน้าคุณขณะที่คุณกำลังเคลื่อนไหวไปมาคุณสามารถโปรยช็อคไปในอากาศอย่างที่โอลิเวียทำเพื่อให้วิดีโอของคุณมีสีสันขึ้นโอ้บางอย่างบอกฉันว่าวิกกี้จะต้องรีบไปอาบน้ำด่วนเลยหลังจากถ่ายวิดีโอนี้เสร็จช่างเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆอู้เพื่อให้ได้ช็อตเด็ดอะไรก็ยอมใช่ไหมสาวๆดูเหมือนว่าจะออกมาคุ้มค่านะเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นนะพร้อมสำหรับมายากลเล็กๆน้อยๆหรือยังจับตาดูลูกบอล นี้ให้ดีนะอะไรเนี่ยทำไมมันถึงลอยกลางอากาศแบบนั้นได้เชื่อหรือไม่ว่าเทคนิคนี้ไม่ใช้ตัวช่วยอะไรอยู่ข้างหลังเลยแต่ว่าจะข้างใต้ต่างหากล่ะที่คุณต้องใช้ก็มีแค่ไดเป่าผมและลูกปิงปองเท่านั้นเองโอ้ระวังมือของเธอด้วยสิเอมี่โอ้ดูคู่รักคู่นี้สิดูเหมือนพวกเขาจะโพสท่าโรแมนติกกันอยู่เฮ้ระวังมือหน่อยสิคุณว้าวที่จริงนั้นเป็นวิกกี้คนเดียวเลยคุณเอาวิธีนี้ไปหลอกเพื่อนได้เหมือนกันนะแค่แต่งตัวครึ่งนึงเป็นคนหนึ่งและอีกครึ่งเป็นอีกคนโอเคตอนนี้แหละสไปเดอร์แมนมาช่วยแล้วฟิวเหมาะเจาะเลยโซเฟียมาดูกันเร็วภาพพวกนี้มันพิเศษยังไงหรอฉันดูเหมือนแค่แต่งชุดงั้นๆเลยว้าเฮ้ ทำไมเราไม่เปลี่ยนเลนดูล่ะเลนมุมกว้างน่าจะใช้ได้มาลองกันโอเคเอาล่ะรอบ2เริ่มจากการเสยกล้องขึ้นแบบนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะช้าเกินไปยกแขนขึ้นออกมาเป็นไงบ้างสไปเดอร์แมนมาแล้วเซนสไปเดอร์แมนของฉันบอกว่าได้เวลากอดกันหน่อยแล้วว้าวธรรมชาตินี่ยอดเยี่ยมจริงว่าไหมเป็นไปได้ยังไงเนี่ยที่ดอกไม้จะงอกออกมาจากมือคนแบบนั้นอะแล้วมันก็โตไวซะด้วยอู้ดอกนี้น่ารักมากเลยด้วยโอเคฉันจะบอกวิธีการให้คุณเองอย่างแรกคุณต้องให้เพื่อนสักคนมาช่วยทำให้เหมือนกับว่าดอกไม้กำลังเติบโตในมือคุณโดยการนำก้านของมันหนีบไว้ระหว่างนิ้วและนำดินมาใส่ไว้รอบๆมันให้เต็มฝ่ามือคุณจากนั้นให้เพื่อนของคุณถ่ายวิดีโอมือข้างที่หนีบดอกไม้ใช้อีกมือหนึ่งของคุณค่อยๆดึงดอกไม้ลงช้าๆเนื้อหาและเรื่องราวของวิดีโอก็เป็นอะไรที่ช่วยกระตุ้นความสนใจได้ไม่น้อยแต่ใครจะรู้ล่ะว่าแค่ป๊อปคอร์นธรรมดานี้ก็อาจสร้างฉากที่น่าประทับใจได้โอ้ดูเหมือน2คนนี้จะอินเลิฟกันจังเลยนะแต่น่าเสียดายที่มันเป็นมือของคนคนเดียวกันนะสิอย่าไปถือสาเลยเอมี่ปล่อยให้รูเมทของเธอเลือกวิธีใช้เวลาว่างในแบบของเธอต่อไปเถอะแม้จะต้องยอมมโนแฟนขึ้นมาเพื่อสร้างยอดวิวก็ตามป๊อปคอร์นนี่ก็อร่อยดีนะว่าไหมในวันที่สวยงามอย่างวันนี้จะมีเรื่องผิดพลาดอะไรได้เล่าโซเฟียโหดูเครื่องประดับที่พิมไปนั่นสิหวังว่าจะไม่มีใครเห็นแล้วต่างหูอีกข้างของฉันล่ะโอ๊ยตายจะหาเจอไหมเนี่ยฉันไม่อยากเปียกโชกไปหมดนะนั่นโซเฟียหรอ
ประหลาดจังโอ้ยฉันได้กลิ่นของภาพถ่ายเด็ดๆทางนี้ล่ะโซเฟียฉันถ่ายภาพเธอได้ไหมตอนนี้เนี่ยนะก็แบบอารมณ์สินไงได้ไหมภาพที่ออกมาคือหน้าอีกครึ่งหนึ่งของคุณอยู่ในน้ำทำให้เกิดภาพอันน่าทึ่งนี่จะต้องไปได้สวยบน Instagram เลยทั้งต่างหูและอื่นๆด้วยเอาอีกสิโอลิเวียถ่ายอีกว้าวลุคหน้าร้อนแบบนี้เหมาะกับเธอจริงๆเสร็จแล้วทำไมดูแล้วก็สดใสดีแต่ถ่ายออกมาถึงทึมๆอึมครึมนักล่ะโอ๊ยตายฉันว่ามันน่าเกลียดมากรู้แล้วถ้าเรามาลองเปลี่ยนมุมถ่ายสักนิดล่ะโอเคยืนตรงนั้นและจับมือฉันไว้นะถ้าเกิดถ่ายออกมาแล้วรู้สึกไม่ใช่แค่ลองเปลี่ยนวิธีมองดูก็ได้แล้วใช่เลยถ้าเปลี่ยนนิดหน่อยก็ทำให้รูปที่ถ่ายออกมาเปลี่ยนจากอะไรก็ไม่รู้เป็นระดับนางแบบได้เลยดูสิว่าสีสันโดดเด่นขนาดไหนแค่อย่าหล่นลงไปก็พอคงไม่น่าดูแน่ฉันหวังว่ามือถือเธอจะไม่สั่นจนพังเสียก่อนตอนยอดไลค์มานะโอลิเวียเดี๋ยวนะหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับฉลามทอร์นาโดหรอประหลาดแท้นี่ก็ดึกแล้วและฉันก็ง่วงนอนสุดๆโว้เธอเห็นเมื่อกี้ไหมเดี๋ยวก่อนเธอคิดเหมือนที่ฉันกำลังคิดอยู่หรือเปล่า Instagram ถ้าคุณกำลังมองหาคอนเทนต์สักอย่างเอาไว้ลงในหน้า Instagram ให้ลองเล่นกับขนาดแบบนี้ไม่นะอย่าทำฉันเลยนี่แค่ฉันจริงๆหรือดูเหมือนงานศิลปะสักชิ้นนะชนกันหน่อยลุยเลยจับไว้นะโซเฟียหยิบเจ้านี่ได้เซลฟี่ยอดเยี่ยมเสมอแต่บางครั้งการถ่ายรูปแบบนี้ก็น่าเบื่ออยู่รู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรแตงโมฉ่ำดีจริงๆฉันนึกวิธีที่จะทำให้ภาพเซลฟี่พวกนี้มีสีสันขึ้นออกแล้วเฮลลี่ฉันขอยืมตาเธอกับชิ้นแตงโมนั่นสักแป๊บนึงได้ไหมฉันเชื่อสายตาคุณอาร์ตแบบเธอเข้าใจแล้วเมื่อใช้แฟลชคุณจะสร้างรูปถ่ายที่เหมาะกับช่วงหน้าร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยการใช้ผลไม้แบบนี้เคล็ดลับที่มีสีสันนี้ใช้ได้ผลทุกที่ลากเพื่อนมาเล่นแต่งตัวเป็นแตงโมสุดน่ารักทำเป็นสตอรี่อันยอดเยี่ยมล่าสุดเอาไว้ลง Instagram ได้คุณยังสามารถลองเคล็ดลับนี้กับดอกไม้สวยๆจากสวนหลังบ้านได้ด้วยว้าวฉันอยากให้มีโดนัทไซส์นี้จริงๆชะมัดยากที่จะเชื่อว่านี่ไม่ได้ตัดต่อสักนิดโอ้น่ารักสุดๆดูรถเข็นคันจิ๋วนี่สิน่ารักจังแล้วเจ้าของชิ้นเล็กๆนี้ก็มีประโยชน์ในการทำเอฟเฟกต์วิดีโอสนุกๆได้ด้วยนะติดหนวดกุ้งแบบนี้เพื่อช่วยยึดสมาร์ทโฟนของคุณให้อยู่กับที่โดยไม่ต้องถือวางมือถือของคุณไว้ข้างหน้ารถเข็นแล้วรัดมันให้แน่นด้วยหนวดกุ้งรัดจนให้แน่ใจว่ามันจะไม่เลื่อนหล่นใช่แบบนั้นแหละและอย่าลืมตัดส่วนที่เกินออกมาด้วยนะเพื่อให้แน่ใจว่ารถเข็นจะเลื่อนไปได้อย่างมั่นคงให้คุณใส่ก้อนหินถ่วงลงไปด้วยแบบนี้เมื่อพร้อมแล้วก็เกี่ยวปลายของสายตลับเมตรไว้เพื่อที่คุณจะได้ดึงมันกลับมาฮะเอมี่นั่นเธอทำอะไรของเธออยู่หรอรอแป๊บนึงเดี๋ยวเธอก็รู้ว่าฉันจะทำอะไรกดปุ่มบันทึกวิดีโอพร้อมกับดึงสายตลับเมตรกลับเมื่อได้ระยะที่ไกลพอแล้วกดปุ่มดึงสายตลับเมตรกลับและเมื่อรถเข็นเข้ามาใกล้ได้ที่ให้คุณจุดไฟแช็กขึ้นมามันอาจดูแปลกๆแต่ในตอนท้ายคุณจะได้ภาพสโลโมชันที่สวยงามและการเป่ากากเพชรก็เทไม่แพ้กันและคุณก็ไม่ต้องคอยถือกล้องด้วยเทคนิคนี้เจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะ